สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เจ๊มาเข้าแปลงยางนะคะแล้วมาเจอยางแบบนี้นะคะแบบนี้เป็นยางธรรมดานะคะไม่ใช่ยางพันด้วยนะคะถ้ายางพันจะเขาจะอยู่ในตานะคะอย่างนี้ยางพันที่เราติดไว้เป็นยางพันดีเขาจะอยู่ในตาบริเวณตาเขียวแบบนี้นะคะแต่วันนี้เจ๊มาเจอยางที่อยู่กับตองอกตามตอที่ไม่ใช่ในแผ่นตานะคะเจ๊เรียกว่ายางธรรมดานะคะยางธรรมดาเขาจะคล้ายยางพันของเรานะคะแต่ลักษณะของยางเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะใบจะนุ่มนวลจะคล้ายๆว่าจะมีส่วนดำเขียวประมาณว่าดำเขียวเหมือนกับใบของเขาจะออกเป็นกระด้างกระด้างค่ะจะออกเป็นคล้ายๆว่ายางตรงๆลักษณะความรู้สึกค่ะคือมันไม่ใช่ยางพันนะคะลักษณะเป็นยางยอดนะคะเราดูได้เลยยอดเขาจะเลียวประมาณนี้เลยนะคะเลียวแบบไม่ใช่ยอดออกมาแล้วจะเป็นยอดเราจะมาดูยางพันกันนะคะเปรียบเทียบกับยางพันที่เขางอกออกมานะคะลักษณะยอดของยางพันก่อนเลยนะคะยางพันดีที่เราติดตาแล้วนะคะนี่ค่ะยางพันดีที่เราติดตาแล้วจะออกลักษณะนี้ยอดของเขานะคะดูทางยอดของเขาจะเป็นคล้ายๆว่าเสมอค่ะเสมอแบบต้นของเขาเสมอขึ้นไปเลยเหมือนยอดของเขาก็จะแบบอวบนะคะอวบไม่เลียวลักษณะไม่เลียวค่ะเราดูออกเลยลักษณะของยางธรรมดากับยางพันนะคะเรามาดูยางธรรมดานะคะยอดของเขาจะเป็นยังไงใบของเขาจะออกเลียวออกแข็งออกลักษณะเป็นไม่ใช่ยางพันนะคะเป็นยางธรรมดานะคะนี่ค่ะยอดของเขานะคะดูยางธรรมดายอดของเขาจะออกมาลักษณะเลียวนี่ค่ะเลียวแบบนี้นะคะเลียวนะคะยอดเลียวดูลักษณะยอดของเขานะคะสังเกตได้เลยนี่ยอดเลียวแบบนี้นะคะแล้วใบก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ลองดูนะคะใบจะออกนุ่มนวลเป็นยางพันนะคะเราสังเกตได้เลยแต่นี้จะเป็นออกเลียวแบบแข็งแบบยางธรรมดานะคะนี่ค่ะดูค่ะอันนี้เป็นยางพันนะคะจะอยู่ในแผ่นตาอันนี้เป็นยางธรรมดานะคะจะอยู่บนตอลักษณะใบลักษณะลำต้นเลียวแข็งกระด้างนะคะใบแข็งกระด้างนะคะแต่นี้จะออกนุ่มสัมผัสได้ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้จะออกแข็งอันนี้จะออกนุ่มนะคะนี่ค่ะดูยาง2,000นะคะลักษณะต่างกันเลยนี่ค่ะตรงนี้คือยางพันต้นนี้นะคะยางพันต้นนี้ยางธรรมดาดูยอดเลียวนะคะยอดเลียวของยางธรรมดายอดของเขาจะเลียวลำต้นเลียวแบบนี้เลียวยอดเลียวออกมาประมาณนี้เลยเลียวลักษณะนี้นะคะนี่คือยางธรรมดาถ้าเป็นยางพันนี่ต้นของเขาลักษณะนุ่มนะคะออกเป็นนุ่มนวลแล้วก็ยอดออกจะเป็นอย่างนี้ยอดจะไม่เลียวนะคะแต่จะมีก้านต่อไปเลยแบบนี้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนทำพันยางนะคะถ้า
้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ลักษณะของยางธรรมดานะคะต้นโตแล้วแบบนี้เลยนะคะเรามาดูที่โคนกันเลยนะคะเขาไม่ใช่ยางพันนะคะสังเกตดูได้ว่าลำต้นของเขาและใบจะเรียวนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ยางพันนะคะยางธรรมดายางธรรมดาโตขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเอาไว้ติดตานะคะ